วันนี้นะครับพามาชมรีวิวมิว X Active สีเงินอีก1คันนะครับเป็นแนวทางการแต่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีแต่งอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยมาเริ่มต้นกันเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้เลือกใช้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับเป็นสเกิร์ตหน้าของคาร์โต้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพื่อความบึกบึนของตัวรถนะครับและทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยสวยงามนะครับแล้วก็ได้ติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอก LED ไปนะครับซึ่งรถเดิมๆจากโรงงานไม่มีมาให้นะครับโอเคและในส่วนต่อไปนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะครับพาไปชมนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นล้อแม็กที่หล่อตลอดการนะครับฮิตตลอดการนะครับก็คือ TE37 นะครับตัวนี้เป็นสีเทากันหยอดแดงนะครับรัดด้วยยางเลนโซ่นะครับตัวนี้เป็นลาย ST3 นะครับขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้265/60ขอบ18นะครับพร้อมกับติดตั้งในส่วนของคิ้วล้อนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับตัวนี้คิ้วล้อนะครับก็จะเป็นของคาร์โต้เองเลยนะครับเป็นชุดของเขานะครับก็คือสเกิร์ตหน้าคาร์โต้นะครับสเกิร์ตหลังก็เป็นของคาร์โต้นะครับแล้วก็คิ้วล้อเป็นของคาร์โต้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันนะครับก่อนที่จะไปดูด้านหลังนะครับก็มาดูในส่วนต่อไปกันก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจกพับไฟฟ้านะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเบอร์ของตัวท็อปมาใส่เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเป็นสีดำนะครับตัวนี้ติดตั้งในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าตัวท็อปสามารถพับไฟฟ้าด้วยสวิตช์นะครับติดตั้งสวิตช์เข้าไปด้วยนะครับติดตั้งสวิตช์ไปเนี่ยก็สามารถพับไฟฟ้าได้เลยแล้วก็ได้ทำการแลบสติ๊กเกอร์สีดำเงาครึ่งคันนะครับคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับในกรณีที่ทำแลบหลังคาสีดำเงานะครับจำเป็นที่จะต้องจด2สีลงเล่มทะเบียนด้วยนะครับทางเราก็มีบริการรับทำด้วยนะครับแลบหลังคาเสร็จปุ๊บเราก็จดให้แบบเสร็จสับเลยนะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยครับโอเคครับก็มาต่อกันที่ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหน้าสวยแล้วนะครับด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างครับด้านหน้าเป็นของคาร์โต้ด้านหลังก็เป็นของคาร์โต้นะครับเป็นท่อหลอก4ท่อนะครับตรงกลางจะมีโลโก้ของ Empoler อยู่นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของชุดแต่งเขานะครับ Empoler นะครับหรือว่าคาร์โต้นั่นเองนะครับเป็นชื่อชุดแต่งพูดง่ายๆเป็นชื่อชุดแต่งนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ในสิ่งต่อไปนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของคาดเอวมีไฟนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะว่าคาดเอวมีไฟเนี่ยเป็นแบบไหนโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาดเอวมีไฟนะครับเมื่อในกรณีเปิดไฟหลีนะครับตัวคาดเอวมีไฟก็จะติดเป็นเส้นสีแดงแบบนี้นะครับพร้อมกับโลโก้ Mu X นะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นเด่นชัดนะครับแน่นอนนะครับในกรณีที่เปิดอยู่บนถนนนะครับสวยงามด้วยนะครับเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ด้วยนะครับในส่วนของด้านในนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคันนี้นะครับได้เปลี่ยนเบาะนะครับจากเบาะผ้าเดิมๆสีดำนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีน้ำตาล
ออกสีน้ำตาลอ่อนๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีการหุ้มแผงประตูด้านข้างนะครับเป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสวิตช์นะครับที่ตัวนี้นะครับเป็นสีดำเงาเพิ่มปุ่มพับกระจกไฟฟ้ามาด้วยนะครับที่เราติดกระจกพับไฟฟ้าไปนะครับก็มีปุ่มเพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อใช้ในการกดพับกระจกไฟฟ้านะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของภายในก็ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอเดิมอยู่ขนาด7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังนะครับเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้สามารถอัปเกรดได้สูงสุดก็คือ9นิ้วนะครับสามารถใส่หน้าจอ Android ขนาด9นิ้วพร้อมกล้องมองหลังหรือว่ากล้อง360องศาก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิว MiuX Active สีเงินคันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางการแต่งให้อีก1คันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถ Isuzu นะครับสามารถโทรหาไมเคิลได้ที่เบอร์0615463646นะครับไมเคิล Isuzu นะครับโชว์รูมผมตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับใกล้กับวงเวียนพระราม5นะครับมีบริการรับส่งรถถึงที่นะครับสามารถโทรเข้ามาถามรายละเอียดก่อนได้นะครับถามราคารถถามโปรโมชั่นก่อนได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอีสุเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ